ฟุตบอลอยู่แล้วแล้วก็คือเขาก็ถามว่าอยากใส่ทีมอะไรแล้วก็รีเควสเลยว่าฝรั่งเศสเท่านั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเชียร์ฝรั่งเศสอยู่แล้วถ้าใครได้ติดตามคือบอลโลกปีที่ผ่านมาเราก็เชียร์ฝรั่งเศสแต่ว่าไม่ได้แชมป์แต่ว่าก็ยังเชื่อว่าบอลยูโรก็ต้องได้ค่ะอย่างคนนักฟุตบอลเรามีชื่อของใครกันเอ็มบัปเป้ค่ะใช่จริงๆชอบเนย์มาร์คือที่มาเชียร์ฝรั่งเศสเนี่ยเพราะว่าเนย์มาร์เคยอยู่ใช่แต่ว่าพอมาปุ๊บแล้วก็ชอบเอ็มบัปเป้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าใจก็ยังรักเนย์มาร์อยู่นะคะ อันนี้คือคอสตูมเป็นคนจัดให้หมดเลยก็คือเป็นเสื้อฝรั่งเศสค่ะแต่ผ้าพันคอนี้คือประดับอันนี้คือแบบตกแต่งให้มันดูแบบเป็นแฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักๆคือก็เป็นเสื้อเนาะฝรั่งเศสใช่ที่เขาจะแข่งกันในที่จะถึงเดือนหน้าแฟชั่นได้ตลอดใช่ค่ะตอนนี้คือถ้าใครที่แบบคิดว่าเฮ้ยเสื้อบอลใส่ไว้เวลาเชียร์บอลจริงๆไม่ใช่สามารถเป็น everyday look ได้เป็นแฟชั่นได้จริงๆเสื้อบอลสวยมากนะคะผู้หญิงที่ใส่เสื้อบอลมีเสน่ห์มากเพราะเขาจะมองว่าเอ๊ะเอาเสื้อแฟนมาใส่หรือเปล่านะเห็นปะมันดูแบบดูสวยหรือว่าเป็นแฟนหรือเปล่าแต่ไม่มีแฟนค่ะก็ฝากด้วยค่ะซุปเปอร์สปอร์ตนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลนะคะหรือว่าชอบกีฬานะคะมีหลากหลายมากไม่ได้มีแค่เสื้อฟุตบอลที่เบสใส่อยู่นะคะก็มาเลือกกันได้มาซื้อกันได้เพราะว่าเดือนหน้าคือมีหลายลีกมากๆมีหลายแคมเปญมากๆสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลเนี่ยต้องซื้อค่ะเป็นนะสาวคนสวยวันเกิดค่ะหวังรอแบบจริงจังอยู่บ้านพีเอตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง3ทุ่มเซเลเบรตตลอดไม่ได้ไปเลี้ยงที่ไหนต่อเลยค่ะนี่เขาเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าคือพี่เออ่ะคือจริงๆอ่ะเบสจะเจอที่งานแต่งค่ะแล้วก็ปกติคือพองานแต่งอ่ะคนจะเยอะแล้วไม่ค่อยได้คุยกันเลยค่ะอยู่ๆพี่เอก็ให้ผู้จัดการค่ะพี่ยิปทักไลน์มาว่าแบบเฮ้ยน้องๆว่างไหมอยากนัดกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบังเอิญพี่เอให้วันมาคือ27หนูก็เลยแซวไปว่าแบบอุ๊ยวันนี้มันเกิดหนูพอดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกโอ๊ยงั้นดีเลยแบบให้มาเลี้ยงที่บ้านเขาเลยแล้วก็นึกว่าเป็นอาหารเลี้ยงอาหารปกติพอไปถึงปุ๊บค่ะก็มีพี่หน่อยด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีเค้กแล้วก็แบบว่ามีทีมงานเหมือนเขาจัดแบบว่าของกินที่เป็นเหมือนแบบเป็นเค้กอ่ะมีหลายก้อนอ่ะไม่ได้มีก้อนเดียวก็จะมีหลายแบบให้เราเลือกมีอาหารทั้งใต้มีอาหารทั้งอีสานกลางให้เราเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ดีมากเลยอ่ะพี่เอจะหนูแบบว่าโหขอบคุณมากคือไม่คิดว่าจะได้ไปนั่งตรงนั้นเพราะปกติอ่ะเราก็จะดูแต่ Instagram ที่แบบพี่เอเขาลงวันเกิดอย่างเงี้ยค่ะมีพี่อ้ําพัชราภาไปพี่เมย์ไปอะไรเงี้ยแล้วเราวันนั้นเราได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็แบบดีใจมากเป็นวันที่ดีมากค่ะเมื่อวานนอกจากเมย์หายแล้วแม่เอเมย์อยากคุยอีกนะคะคือแม่บอกว่าเป็นโปรเจกต์ดีกว่าทําโปรเจกต์ร่วมกันเป็นของขวัญวันเกิดดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ายังบอกไม่ได้แต่ว่ามีค่ะก็ให้ทุกคนติดตามในโซเชียลนี่แหละเดี๋ยวเราจะหาเวลาอัพกันเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องคุยกันเพราะคือหนูถ่ายละครด้วยแล้วพี่เอก็ไม่ว่าเหมือนกันกว่าจะเจอกันได้แต่ละครั้งอ่ะก็ต้องนัดกันอะไรเงี้ยแต่พยายามว่าเราจะเจอกันให้มากที่สุดเพื่อที่คนจะได้ติดตามว่าโปรเจกต์อะไรแคมเปญอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็รอติดตามเร็วๆภายในก่อนสิ้นปีค่ะก็ไม่ใช่ว่าเมื่อวานแค่ไปเลี้ยงวันเกิดแต่ว่ามีการคุยตอนแรกอะไปเลี้ยงวันเกิดคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาก็แบบเฮ้ยทำไมเราแบบเหมือนคลิกกันในเรื่องของแบบเรามองเหมือนกันเราเห็นตรงกันว่าเอ้ยอันนี้ดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอาไหมอะไรเงี้ยพี่บอกเอาไหมหนูก็เลยแบบอ่ะโอเคอะไรเงี้ยลองดูอะไรเงี้ยค่ะระดับพี่เอสุภาชัยหนูบอกระดับคุณแม่เลยนะตอนนี้ค่ะก็ของหนูคนละอันเลยค่ะเป็นอันใหม่คือไม่เกี่ยวกับศิลปินหรือดาราท่านไหนเลยค่ะใช่ก็คือเป็นของหนูเลยอะไรเงี้ยแต่คือเพิ่งคิดเมื่อวานแล้วก็ขึ้นแบบนู่นนี่นั่นเขียนจดนู่นนี่นั่นเอ้ยแล้วหนูก็บอกคอนเฟิร์มใช่ไหมพี่เอแบบทำจริงนะไม่เทใช่ไหมเกือบทำโปรโมทได้เลยเอาเลยอะไรเงี้ยอ๋อสวัสดีค่ะผู้บริหารบ๊ายบายซีเยอร์ซีเยอร์เลยแอนกิวขอบคุณค่ะเราเอาใจผู้บริหารมาก็เป็นชาวต่างชาติโปรเจกต์นี้มันจะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไหมว่าตัวเองชอบทำผลิตภัณฑ์อะไรนะคะมันจะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไหมเราไปคุยกันสามารถบอกผลิตภัณฑ์หรอคะคือหนูยังไม่รู้ว่าคือด้วยความคุยเมื่อวานแล้ววันนี้ถ้าหนูพูดแล้วพรุ่งนี้เปลี่ยนแต่เอาเป็นว่าทำแน่ๆแต่ว่าแค่ตัวมันจะเป็นแบบสินค้าผลิตภัณฑ์หรือจะเป็นไม่รู้เลยค่ะว่าจะเป็นออกมาในแนวไหนอะไรเงี้ยแต่ว่ามีค่ะของขวัญจากแม่เองแล้วของขวัญของหนุ่มที่ปรากฏตัวหนูยังไม่ได้แก่ของขวัญใครเลยเออได้ค่ะก็ยังไม่ได้แก่ไม่มีเวลาก็คือกลับมาจากคอนเสิร์ตใช่ป่ะแล้วก็นอนแล้วอีกวันนึงก็คือต้องรีบแต่งตัวไปหาพี่เอต่อก็ยังไม่ได้แก่แล้ววันนี้ก็มางาน
ไม่แกะเลยไม่ตอบไม่ได้เลยใช่ไหมของทุกคนออกมาเนี่ยหลายคนก็จะจับตามองค่ะคือหนูเห็นแล้วแหละคอมเมนต์แบบไหนว่าจะไม่เปิดจะไม่เปิดทุกคนช่วยอ่านภาษาไทยมากกว่า3บรรทัดนิดนึงพี่น้องค่ะหนูโสดใช่ไม่ได้เปิดอะไรเลยค่ะแต่ว่าคือถ้าใครอยู่ในด้อมอ่ะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจเข้ามาในด้อมหนูก็ได้นะคะใน Instagram เบนคำสินดอกแฟมิลี่นะคะเข้ามาแล้วก็จะได้รู้ว่าเขาจิ้นกันในด้อมซึ่งคนที่ไปในวันนั้นน่ะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นด้อมเราก็อยากให้คนในด้อมกรี๊ดเราก็เลยแบบว่าเอ้ยทําเซอร์ไพรส์คู่จิ้นอะไรเงี้ยแต่ประชาชนข้างนอกอาจจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะคิดว่าเปิดตัวหรือว่าแบบว่าเอ้ยทําไมบอกไม่เปิดอีกแล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือมันเป็นแบบเขาจิ้นกันในด้อมอะค่ะเราก็อยากให้ในด้อมเราที่เขาซื้อบัตรเข้ามาได้มีความสุขอะไรเงี้ยคือหนูไม่ได้สนใจว่าประชาชนข้างนอกเขาจะว่ายังไงเพราะว่าหนูโฟกัสละหมายคนที่ซื้อบัตรเท่านั้นเขาต้องได้รับความสุขแบบเต็มที่เพราะเขาซื้อบัตรอะค่ะใช่พี่เขาเป็นพี่น้องค่ะใช่มีคอมเมนต์พี่น้องมีเยอะไหมคะพี่เบสที่แบบว่าคือนะตอนนี้เป็นพี่น้องถ้าเกิดว่าหนูตอบไม่ใช่หรือตอบแบบไม่ใช่พี่น้องพี่เขาก็จะเอ๊ะไงเนอะป่ะเราเป็นผู้หญิงแต่แม้เราเป็นพี่น้องก็ต้องบอกว่าพี่น้องใช่ค่ะจริงแบบนี้อนาคตมันจะมีโอกาสขึ้นมาหนูไม่รีบเลยคือก็บอกคือหนูกับพี่เขาด้วยความที่รู้จักกันมานานนะคะแล้วก็จะคุยกันว่าแบบเฮ้ยพี่แบบพี่ใช้ชีวิตไปเลยนะหนูก็ใช้ชีวิตของหนูคือเราให้กำลังใจกันในยามที่มันต้องให้กำลังใจดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาจะชอบใครจีบใครหนูก็ไม่ได้ซีเรียสคือเพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันณตอนนี้คือพี่น้องจริงเหมือนหนูเป็นพี่น้องกับพี่เบิ้ลปทุมราชเป็นพี่น้องกับพี่ลำเพลินอ่ะก็แบบเฮ้ยถ้าพี่จีบใครแล้วแบบพี่อกหักอ่ะเงี้ยก็เล่าให้หนูฟังได้หนูไปคุยกับผู้ชายแล้วหนูอกหักเงี้ยเดี๋ยวหนูมาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยคือมันเป็นสเต็ปแบบนั้นนะคะใช่เพราะคำว่าพี่น้องไม่มีเสียกับใครเลยคือเขาเป็นพี่น้องค่ะเป็นหนุ่มคนอื่นจะ DM มาหายังได้อยู่ทุกคนคือ DM ได้คือหนูอายุ24ค่ะ DM มาเถอะหนูไม่ได้34ที่แบบว่าจะแก่แล้วอะไรเงี้ยหนู24หรือว่าหนูได้อยู่ได้เรื่อยๆไม่ต้องรีบค่ะนี่ขำทำแบบนั้นทำไมอ่ะไม่ดีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ดีกันความเปย์เหมือนเดิมไหมคะไม่เปย์แล้วค่ะเอามาเปย์ตัวเองไงวันเกิดก็ฉ่ำอยู่แล้วของขวัญจะแกะให้แบบแฟนๆได้เห็นเท่าไหร่แต่ว่าปีนี้หนูไม่น่าจะทำแบบคลิปเปิดของขวัญอะไรอย่างนั้นเท่าไหร่ใช่ค่ะเพราะว่าด้วย YouTube เรามันเป็นในรูปแบบของเปิดรายการไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะมานั่งเปิดของขวัญเฉยๆก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะแบบมีถ่ายลงเป็นแบบลงสตอรี่หรืออะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าตาบิ๊กบอกว่าให้รอหนูรออยู่นางโทรมาย้ำอยู่ว่านางพูดจริงนะที่บนเวทีอะไรเงี้ยนางบอกว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะเสาร์อาทิตย์นี้ได้เดี๋ยวรอถ่ายพร้อมกันทีเดียวไม่ลุ้นโมคนนั้นอะโมเพิ่มเรื่อยไปเรื่อยคนนั้นอะไม่คาดหวังเพราะเขาขี้โม้แต่อยู่ที่4ปีหลังจากนี้จะแบบทำอะไรทำงานค่ะแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นคนที่แบบเข้มแข็งขึ้นหมายถึงว่าจะอ่านคอมเมนต์เหมือนเดิมแหละแต่จะไม่เก็บมาคิดแล้วจะโฟกัสแค่คนในด้อมเท่านั้นเพราะว่าเมื่อวานคือประทับใจมาก500คนคือมันแบบเราแบบถ้าพูดตามตรงนะหนูก็ไม่ได้แบบเล่นละครแบบได้ดีอะไรขนาดนั้นหนูก็แบบเล่นทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องไม่ได้เล่นเก่งไม่ได้แบบดังไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นเป็นเด็กธรรมดามากที่มีความเปิ่นอยู่เงี้ยค่ะแต่แฟนคลับมาแบบให้เต็มอ่ะคือเหมือนเขาช่วยกันเพราะว่าเขารู้ว่าที่นั่งมี500ที่เขาก็อยากให้ภาพออกมาสวยเขาก็ช่วยกันมาซื้อหน้างานชวนกันมาอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งให้เต็มให้ภาพมันสวยซึ่งหนูประทับใจมากหนูก็เลยรู้สึกว่าต่อไปเนี้ยเราได้เรียนรู้แล้วว่าเราไม่ต้องโฟกัสคนข้างนอกหรอกคนที่เราควรโฟกัสคือคนที่เขารักเรานั่นก็คือคนในดอมที่เราเห็นจริงๆว่าเนี่ยคือ500คนวันนั้นคือที่สุดแต่ว่าหมายถึงว่าใครที่ไม่ได้มาก็ถ้าดูในออนไลน์แล้วแบบคอมเมนต์ชมเบสอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเป็นแฟนคลับเราเนี่ยคือเราก็ขอบคุณค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่แบบคอมเมนต์แบบเหมือนอ่านหนังสือแค่3บรรทัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงจะแบบไม่ได้เก็บมาคิดแล้วใช่ค่ะก็คือใช้ชีวิตในวัย24ให้สตรองขึ้นไปให้สุดเลยค่ะเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวพอสุดปุ๊บแล้วก็แบบจะได้พักผ่อนดันน้องชายขึ้นมาต่อหนูจะไปเที่ยวละใช่ค่ะขอบคุณ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 ค่ะ